สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast บอกกันไว้แล้วนะครับว่าจะไปมีกันต่อแถวๆเชียงรายต่อจากเชียงแสนเมื่อ2ครั้งที่แล้วคราวนี้จะไปเชียงรายว่าด้วยเรื่องฟินฟินจากบ้านฟินที่สามเหลี่ยมทองคำสู่ผาฮีย้อนมานอนผาหมีแล้วแวะคารวะพ่อหลวงซาเจก่อนจะไปจบที่หอฟินเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตรงคราวนี้นะพาไป4ที่นะครับและ4ที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าสุดยอดทั้งนั้นแล้วแต่ท่านจะอยู่ในสายไหนคงจำได้นะครับตอนที่ผมไปนอนที่ริมแม่น้ำโขงที่เชียงแสนซึ่งเป็นเมืองโบราณไปแต่วัดทุกคนก็บอกว่าไปกับหมอบัญชาเนี่ยมีแต่วัดนะบางคนก็บอกว่าเบื่อแล้วแล้วก็มีแต่ประวัติศาสตร์มีแต่พิพิธภัณฑ์ผมก็ถามที่พักถามบอกว่าผมอยากขึ้นดอยอ่ะขอดอยที่มีชาวเขานี่เวลาไปเชียงรายเขาจะมีดอยผาชีฟ้าหรือไม่ก็ดอยแม่สลองใช่ไหมผาชีฟ้าก็มีแต่ธรรมชาติดอยแม่สลองก็ประมาณกินกาแฟนะครับกินชาแล้วก็อารมณ์ก็แบบจีนเนาะจีนแบบเมืองยูนนานกองพินกองพล93ผมบอกว่าเชียงรายมีชื่อเสียงเรื่องชาวเขาฉันอยากจะไปหาที่พักที่ได้อยู่ใกล้กับชาวเขาหน่อยพูดอย่างนั้นเสร็จเขาบอกว่าไปผาฮีหรือผาหมีแล้วกันนะผาฮีกับผาหมีอยู่ตรงไหนอ่ะเออไม่รู้นะครับไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าสายเที่ยวทุกวันนี้ใครไม่พลาดนะผาฮีกับผาหมีเนี่ยเขาบอกที่กินน้ำชากาแฟโลเคชั่นที่เช็คอินมุมสวยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมที่มองมาจากบนหมู่บ้านซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงลิฟต์เนี่ยนะครับลงมาถึงเนี่ยจะเจอหุบเนาะเจอหุบเป็นแบบต้องใช้ว่าเป็นหุบแบบเราก็เซิร์ชดูแล้วไปไงอ๋ออยู่แม่สายก็ไม่ไกลนักดังนั้นแผนวันนั้นก็บอกว่าเอาละเราออกจากเชียงแสนนะไปแวะที่บ้านฟินสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าไหนๆก็อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำตั้งใจว่าแวะบ้านฟินแล้วก็แวะหอฟินท่านทั้งหลายอย่าสับสนนะครับที่แถวๆนั้นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากเกี่ยวกับฟินเนี่ยอยู่สองจุดแล้วว่ากันว่าก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยนะครับทั้งคนไทยคนจีนคนฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งกับจีนถ้ามาเมืองไทยเขาก็เรื่องฟินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสนใจอ่ะประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเป็นเรื่องเจ็บปวดมากเรื่องของสงครามฟินใช่ไหมแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าไอ้สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยคือแหล่งผลิตฟินเขาถึงเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะมาดังนั้นที่นั่นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่2พิพิธภัณฑ์แล้วก็วางแผนว่าเอาละไปแวะบ้านฟินก่อนอันนี้เป็นการเล็กๆของชาวบ้านทำแล้วก็ไปหอฟินซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากนะครับนักออกแบบพิพิธภัณฑ์ระดับโลกมาออกแบบแล้วล่าสุดเนี่ยบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยหอฟินเนี่ยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อันดับ3อ่ะที่คนไปเที่ยวมากที่สุดในประเทศนี้อันดับ3เลยนะต่อจากพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครจากนั้นแล้วก็วางว่าไป2ที่แล้วก็เอาละไปขึ้นผาฮีซึ่งอยู่สูงกว่าผาหมีไปนอนผาฮีแล้วกะว่าถ้านอนผาฮีเสร็จนะครับก็ไปลงภูเขาอีกฟากหนึ่งเลยลงไปฟากดอยตุงแล้วไปลงฟากถ้ำหลวงทุกคนรู้จักถ้ำหลวงใช่ไหมครับถ้ำหลวงที่หมูป่าไปติดจวนงั้นเราไปเส้นทางนั้นแล้วกันปรากฏว่าพอเราออกไปเริ่มทริปแรกแล้วก็แวะที่บ้านฟินก่อนบ้านฟินเนี่ยอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำเป๊ะเลยนะครับถ้าท่านผู้ฟังยังติดตามได้คราวที่แล้วเนี่ยผมพาไปที่วัดพระธาตุปูเข้าวัดพระธาตุปูเข้าเนี่ยอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำจุดที่ทุกคนเนี่ยก็ชอบไปแวะแล้วก็ถ่ายรูปกับป้ายสามเหลี่ยมทองคำแล้วตอนนี้เขามีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระเจ้าเก้าตื้อนะครับสร้างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายกันตรงนั้นแต่ผมบอกแล้วขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยนิดเดียวครับก็คือมีพระธาตุปูเข้าโอ้เห็นมุมสวยกว่าสามเหลี่ยมทองคำสวยกว่าเห็นฝั่งพม่าไม่มีอะไรเห็นฝั่งลาวเต็มไปด้วยคาสิโนบ้านฟินเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ตีนทางขึ้นพระธาตุปูเข้านะครับอยู่กลางตลาดผมไปวันนั้นเนี่ยก็ที่จอดรถว่างไม่มีใครเที่ยวสักคนเดียวผมก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกก็เริ่มมีมาแล้วค่ะนะครับวันนี้กี่คนแล้ว3คนเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะที่จอดรถไม่มีที่ว่างหาจอดไม่ได้คนเข้าวันละเป็นพันวันนั้นเราไปอ่ะ
สองคนแรกนะครับตอนเช้าเห็นใจเขานะครับผมเนี่ยเห็นใจก็ซื้อตั๋วพร้อมกับหาซื้อของกลับมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแต่ก็แล้วก็ซื้อคนเดียวจะไปสู้อะไรคนมาพันคนซื้อนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็มีแสดงน้ำใจอ่ะแต่พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นที่นี่เนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านไม่มีเวลามากนะครับแล้วก็อยากเก็บข้อมูลความรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับฝิ่นเพราะว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า worth visit นะมีค่าต่อการมาเยี่ยมชมที่บ้านฝิ่นเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลว่าด้วยเรื่องฝิ่นเบื้องต้นเลยนะเขาก็บอกว่าฝิ่นคืออะไรฝิ่นมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ผมคิดว่าขอรวมจากที่บ้านฝิ่นแล้วก็จากที่ไปเรียนรู้ที่หอฝิ่นเอามาเล่าเสียทีเดียวกันเลยบทสรุปก็คือว่าผมก็จริงๆเราผมก็สนใจเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็สารพัดอย่างเยอะนะฝิ่นก็สนใจเยอะเรารู้แต่ฝิ่นปลูกที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วพวกชาวเขาปลูกถามว่ามาปลูกที่นี่ได้ยังไงใครเอามาแล้วต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนกลายเป็นว่าฝิ่นนี่นะครับทั่วโลกนี้มี 3-40 สายพันธุ์แล้วแหล่งกำเนิดใหญ่อยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนอียิปต์ดินแดนเมโสโปเตเมียอินเดียนกรีกดินแดนโรมันเขาบอกว่ามีปรากฏการกล่าวถึงไอ้พืชที่เขาเรียกว่าพืชแห่งความสำราญพืชแห่งความสำราญในตั้งแต่สมัยเขาเรียกกันสมัยซูเมอร์หรือซูเมเรียนซึ่งอยู่ที่เมโสโปเตเมียก็4-5,000 ปีที่แล้วในอียิปต์ก็มีการพูดถึงนะครับแม้กระทั่งในอารยธรรมย่อยๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกระทั่งในวรรณกรรมสำคัญนะฮะของโฮเมอร์เรื่องอีเลียดก็มีการพูดถึงสารจากพืชที่นำมาสู่เรื่องของความสำราญเป็นสิ่งที่มีสรรพคุณครอบจักรวาล นะครับมีชื่อเป็นลาตินว่าใบที่ทำให้หลับชื่อเนี้ยจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเกี่ยวกับหลับอ่ะกินแล้วสบายสำราญสบายแล้วก็หลับตกลงว่าพืชพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักฝิ่นเนี่ยนะครับมีอยู่40กว่าสายพันธุ์แต่มีไม่กี่สายพันธุ์นะครับที่จะมียางที่ดอกฝักดอกไม่ใช่ฝักดอกฝักของผลใช่ไหมพอเป็นดอกเขาจะสวยกลีบบางๆสีสดสีแดงสีชมพูสีอะไรต่ออะไรก็ตามเป็นพืชที่ปลูกล้มลุกเหมือนกับปลูกข้าวอย่างเงี้ยอายุประมาณปีหนึ่งแล้วพอดอกเขาสุกคล้ายๆดอกติวลิปแต่เกสรเขาเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นฝักใหญ่ๆฝักใหญ่ขนาดอะไรดีขนาดหลอดยาสีฟันแล้วกันแล้วที่ตรงฝักเนี่ยแหละครับมันจะมียางเขาจะต้องมากรีดยางที่ฝักแล้วก็รวบรวมยางนี้เอาไปเก็บไว้นะครับตากแห้งเขามีวิธีของเขาจนเมื่อตอนที่จะเอามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าสารที่มีฤทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ยางก็เอายางนี้มาลนไฟแล้วก็ดมสูดเอาควันก็นั่นแหละฮะก็คือเป็นฝิ่นแล้วตอนหลังก็กลายเป็นมอร์ฟีนเป็นอะไรต่ออะไรก็ต่อไปจากฝิ่นนี่แหละครับแต่ก่อนเนี่ยฝิ่นเนี่ยถูกรู้จักในฐานะของยาในรูปของยาและเครื่องรักษาเนี่ยเพื่อมีความสำราญเพื่อหลับแต่ก็ไม่ได้เกิดการค้าขายหรืออะไรยิ่งใหญ่มากนักแต่มันก็แพร่ไปเขาว่ากันว่าก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียตะวันออกกลางแล้วต่อจากนั้นก็เข้ามาสู่ย่านที่เรียกว่าอินเดียพอถึงย่านอินเดียเนี่ยครับเนื่องจากสรรพคุณที่บอกแล้วสารทำให้สำราญสารทำให้หลับแล้วก็ครอบจักรวาลในการบำบัดเนี่ยก็กลายเป็นสารที่เอาใช้เข้ายานะครับก็มาอยู่ในเมืองจีนเมื่อประมาณ1,000กว่าปีที่แล้วก็เป็นสารเข้ายาใช้ในยาปัญหาของฝิ่นเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาใหญ่ก็ตอนที่ยุคแห่งการค้าขายมาถึงเมื่อยุคแห่งการค้าขายมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตรงไปตรงมานะครับงานนี้เนี่ยไปดู2นิทรรศการแล้วผมว่าพวกยุโรปนี่เยี่ยมนะฮะเอาตัวรวมทั้งเอาตัวมอม้าออกก็ยังได้นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเอาฝิ่นมาเป็นสินค้านะครับเอามาเครื่องหากำไรแล้วท้ายสุดนี่นะครับความน่ากลัวที่สุดก็คือว่าเอาเป็นเครื่องล่อเอากำไรอย่างเดียวไม่พอหาเหตุในการเข้าไปครอบครองเพราะเรื่องเนี่ยรุนแรงมากในกรณีของจีนด้วยเหตุนี้คนจีนจะต้องมาที่นี่มาดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวคือในเมืองจีนก็ไม่มีพืชพันธุ์ฝิ่นที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับในทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องมาอยู่ที่นี่เหตุผลก็คือว่าสั้นสุดเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวสั้นสุดก็คือว่าฝรั่งเนี่ย
เอาฝิ่นมาเป็นเครื่องแรกของดีที่อยากได้ในอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือส่วนอุณหภูมิรวมทั้งในจีนนะครับอยากได้อะไรของดีทางนี้เนี่ยก็รู้ว่าฝิ่นเนี่ยมันมีค่าแล้วใช้ได้สุดท้ายเนี่ยก็ให้ปลูกนะครับแล้วขยายพันธุ์กันอย่างยิ่งใหญ่ที่อินเดียแล้วใช้อินเดียเนี่ยเป็นฐานในการผลิตแล้วก็ส่งใส่เรือเอามาค้าทางแลกกับเครื่องเทศแลกกับฝ้ายแลกกับเครื่องถ้วยแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างทางนี้ก็บางส่วนก็ต้องการแต่ไม่ได้เป็นจำนวนมากที่เป็นจำนวนมากเนี่ยเนื่องจากนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยในเมืองจีนเนี่ยนะครับฮ่องเต้ทั้งหลายนี่มีกฎหมายห้ามสูบฝิ่นห้ามค้าฝิ่นแต่ฝรั่งอังกฤษเนี่ยส่งเรือเล็กๆไปแอบขายจนคนติดจีนจับได้เผาจับด้วยเททิ้งน้ำเพื่อให้เสียพอจับครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดเรื่องใหญ่ก็คือจับแล้วเอาเททิ้งน้ำหมดเลยพวกนี้บอกนี่คือสินค้าเขาเรียกค่าเสียหายครับเขาส่งกองทัพบอกว่าทำจีนทำให้สินค้าเขาเสียหายเขาบุกจีนพังเละเลยฮะแล้วก็จีนพ่ายแพ้ที่สำคัญเนี่ยครับบุกไปถล่มวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนนะครับในปักกิ่งนะครับผมเคยไปที่นั่นด้วยตั้งใจเอ้ยเราไปดูหน่อยสิไอ้วังนี้เป็นครับบอกว่าคราวนั้นครับกองทัพอังกฤษกองทัพสเปนกองทัพอะไรฝรั่งเศสกองทัพเยอรมันบุกแหลกแล้วบอกว่าใครบุกอะไรได้อยากได้อะไรขโมยไปเลยผมไปครั้งนั้นเห็นแต่กองหินจริงๆครับนี่คือความเหี้ยมและเอามาออกของฝรั่งก็คือใช้รู้อยู่แล้วว่าของไม่ดีเอามาบังคับขายเขาไม่ให้ขายหาเหตุบุกโจมตีแล้วพอชนะทำไงรู้ป่ะฮะเรียกค่าปฏิกรสงครามคือค่าเสียหายของฝิ่นนั่นแหละขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นก็ขอให้จีนอนุญาตให้เข้าค้าฝิ่นต่อได้ทีนี้ก็เละสิครับคนจีนเนี่ยติดฝิ่นทั้งประเทศสูสีไทยเฮาทำไงรู้ป่ะฮะก็เงินต้องออกไปซื้อฝิ่นฝรั่งคนก็ห้ามไม่ได้แล้วมันสูบฝิ่นสุดท้ายก็เลยปลูกฝิ่นค้าฝิ่นเองก็เละหมดทั้งประเทศสุดท้ายนะครับจีนก็เลยหมดสภาพนะครับเสียฮ่องกงไปก็ไอ้เรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงทีนี้มันมาที่สามเหลี่ยมทองคำได้ไงและทำไมผมถึงเกิดบ้านฝิ่นประเด็นที่มาสามเหลี่ยมทองคำก็คือหลังจากฝรั่งรุมกินจีนจนเละนะครับแล้วจีนก็โอ้มีปัญหามากมายสุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วทางจีนก็กวดขันพอเป็นคอมมิวนิสต์ก็กวดขันนะครับพวกที่ปลูกฝิ่นในเมืองจีนเนี่ยก็ไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนส่วนหนึ่งก็อพยพมาอยู่ตามภูเขาชายแดนพม่าไทยเวียดนามตรงนี้แหละครับแล้วตรงนี้อากาศเหมาะสมแล้วเป็นพื้นใครใช้ว่าเป็นพื้นที่ขอบชายแดนนะที่ใครไปไม่ถึงฝิ่นก็เลยมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วจากจุดนี้ก็เชื่อมไปง่ายจากตอนเหนือของอินเดียข้ามไปอัฟกาปากีสถานได้ฝิ่นก็เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไม่รู้จะข้ามยังไงในนิทรรศการที่บ้านฝิ่นเนี่ยให้ความรู้เบื้องต้นได้แต่อันที่สองนะครับผมเนี่ยตะลึงกับพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นคือเขาเก็บอุปกรณ์การทำฝิ่นการชั่งน้ำหนักฝิ่นการค้าฝิ่นการสูบฝิ่นไม่ว่าจะเป็นตาชั่งตัวชั่งน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นมีดปาดฝิ่นไม่ว่าจะเป็นตะเกียงสูบฝิ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบฝิ่นหมอนฝิ่นอย่างเงี้ยนะครับย่อแบบเห็นแล้วงงฮะว่าถ้าภาษาแต่ก่อนเรื่องนี้คือวัฒนธรรมฝิ่นแต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกคำว่าวัฒนธรรมมันต้องเป็นของดีอ่ะของไม่ดีจะเรียกวัฒนธรรมได้ไงนะครับปรากฏว่ามีมากจริงๆมีตั้งแต่อันเล็กนิดเดียวจนถึงอันใหญ่เป็นไม่รู้กี่กิโลแสดงว่าโอ้โหฝิ่นนี้มันต้องมั่งคั่งมากจนถึงมีการผลิตตาชั่งเครื่องชั่งแล้วหน่วยชั่งอุปกรณ์ชั่งที่เรียกว่าลูกเป้งเนี่ยที่มีความวิจิตรพิสดารใช่ไหมครับเราชั่งหมูชั่งปลาเนี่ยใช้ตาชั่งธรรมดาใช่แต่เพราะของพวกนี้มันมีราคาหายากมีราคาสูงมันก็ผลิตเครื่องชั่งที่แบบวิจิตรมากเป็นรูปสิงเป็นรูปหงเป็นรูปช้างเป็นรูปสารพัดสิ่งที่แต่ก่อนเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะแต่ตอนหลังโอ้โหตายแล้วนี่มันเกี่ยวกับฝิ่นทั้งนั้นเลยนะครับหมอนสูบฝิ่นเสื้อนอนสูบฝิ่นน่ะทอด้วยเงินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฝิ่นเนี่ยผมว่าไปที่เนี่ยแหละครับเพียงพอที่จะเกิดความเข้าใจและจบท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นเขาตั้งใจยังไงบ้างเขามามีนิทรรศการว่าเกี่ยวกับคุณสา
ขาว่ากันว่าถูกต่อว่านะว่าตกลงแล้วเนี่ยขบวนค้าฝิ่นเนี่ยก็มีหลายพวกพวกนึงก็คือเป็นพวกทำสงครามบางฝ่ายก็บอกว่าค้าฝิ่นบางฝ่ายก็บอกว่าเพื่อกู้อิสรภาพให้กับไทยใหญ่นั้นขุนสารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับและในเทศกาลที่บ้านฝิ่นเนี่ยเขามีคำประกาศของขุนสารว่าผมไม่ได้ค้าฝิ่นแต่ผมจะกู้อิสรภาพของไทยใหญ่อันนี้ก็กรณีที่นี่นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปสามเหลี่ยมทองคำแล้วอย่าเพียงแค่ไปดูโน่นดูนี่ผมว่าอันเนี้ยระดับโลกพวกเราใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็หาซื้อของที่ระลึกออกมาถึงก็จะไปแวะที่หอฝิ่นหอฝิ่นนี่สำคัญกว่านั้นอีกเพราะว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยที่สมเด็จย่าท่านได้เริ่มไว้แล้วก็มีเรียกว่าคณะผู้จงรักภักดีนะครับสืบสานปณิธานพระองค์ท่านเนี่ยสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกว่าด้วยฝิ่นนะครับแล้วผลกระทบต่างๆแล้วการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาฝิ่นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยเฉพาะในประเทศไทยของสมเด็จย่าแล้วก็เปลี่ยนได้สำเร็จด้วยแต่วันนั้นนะครับเราเข้าไปถึงเขาบอกวันนี้ปิดวันอาทิตย์หอฝิ่นซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากระดับโลกปิดนะครับตอนนี้โปรดทราบนะครับท่านทั้งหลายเราก็เลยต้องเลยไปไหนๆพลาดหอฝิ่นแล้วก็เลยแวะไปขึ้นผาฮีแล้วก็ผาหมีดีกว่าคนไปคนมาอ้าวผาฮีกับผาหมีเนี่ยมันอยู่ที่แม่สายก็เลยอยากจะไปแวะแม่สายสักหน่อยอยากไปเห็นสภาพเพราะมัน10กว่ากิโลฮะก็เลยไปที่แม่สายที่เป็นชายแดนท่าขี้เหล็กเพราะที่นั่นเนี่ยใครๆก็ไปผมก็ไปมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่อยากจะบอกนะผมเคยไปครั้งนึงอะถูกจับแล้วขับกลับมาเรื่องอะไรไม่เล่านะครับไม่เอาเล่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกคือว่าวันนั้นเขาจะมีเลือกตั้งแล้วผมเนี่ยข้ามไปที่ท่าขี้เหล็กเสร็จแล้วผมก็ถามพวกมอเตอร์ไซค์ว่าพาไปเที่ยวลึกไปนี้หน่อยได้ไหมมอเตอร์ไซค์ก็บอกไปได้พาไปเราก็ไปเดินอยู่ในหมู่บ้านทหารพม่ามาบอกมาทำไมผมบอกเอ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกพามาได้เขาบอกออกไปวันนี้กำลังจะเลือกตั้งคือวันจะเลือกตั้งนี่มันจะมีเซนซิทีฟใช่ไหมมันต้องระมัดระวังสูงสุดเขาก็ชี้ให้กลับออกไปเพียงแค่เอาก็บอกปืนจี้ให้กลับนะครับไม่ทำอะไรมากกว่านั้นผมก็กลับอันนั้นไม่เกิดเรื่องแต่วันนั้นที่เราไปที่แม่สายเนี่ยนะครับเงียบจริงๆครับก็เอาว่าสถานการณ์นะวันนี้ยิ่งเป็นชายแดนแล้วพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างเป็นลักษณะเฉพาะพอปิดชายแดนปิดด่านปิดการค้ามันก็จบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการมีอะไรทางเดียวโดดเด่นแล้วก็เป็นคุณก็ว่าไปแต่จริงๆเนี่ยฝากพิจารณาหาทางเลือกไว้ด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยออกจากแม่สายเราก็ไม่รอช้าแล้วล่ะใช้ Google Map นะครับจี้ไปเลยไปผาฮีผมเนี่ยก็ตามที่บอกแล้วนะให้รุ่นน้องซึ่งเป็นหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนนะใหญ่มากเลยขับรถพาไปนะไปแคมบรีคราวนี้ไม่ใช่ไฮบริดเขาก็ขับไปสักพักนะแกบอกไงว่าพี่ทำไมมันชันอย่างนี้อ่ะทำไมมันสูงอย่างนี้อ่ะทำไมถนนมันแคบอย่างนี้อ่ะผมบอกอ้าวแล้วไม่เคยขับขึ้นอย่างนี้ไม่เคยสูงอย่างนี้ชันอย่างนี้ไม่เคยนะครับแล้วใครไม่บอกสักคำผมบอกอ๋อก็ใครจะไปรู้ล่ะก็คุณก็ใช้ Google นะแป๊บแล้วก็พุ่งไปเลยขับรถเข้าไปแล้วจริงเข้าไปใกล้นิดเดียวครับไม่ได้มากเลยนะสัก10กว่ากิโลเองก็ถึงบ้านผาหมีแต่ตรงบ้านผาหมีเนี่ยมันเป็นผาแล้วครับผาจริงๆนะครับแต่วันนั้นเราบอกว่าไปให้ปลายทางดีกว่าผาฮีมีเพื่อนผมอีกคนนึงเขาเป็นหมอเขาเคยบวชแล้วไปอยู่ที่วัดผาฮีเขาบอกผาฮีน่าไปอยู่เราก็ไปผาฮีชันเข้าไปอีกสูงเข้าไปอีกหน้าผาที่เป็นแบบกิ่วนะครับเหมือนที่เป็นกิ่วแบบข้างซ้ายก็ผาข้างซ้ายก็เหวข้างขวาก็เหวอะครับไม่รู้อะมันขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปกันต่อจนถึงผาฮีจริงๆแล้วระยะทางไม่ได้ไกลเพียงแต่ว่ามันสูงชันแล้วคดเคี้ยวมากหลายคนบางคนบอกว่าโอ้ยิ่งกว่าดอยอินแล้วก็ยิ่งกว่าดอยอ่างขางถ้าใครขับรถไม่ถนัดแล้วรถกำลังไม่พอก็อย่าไปเองนะครับตอนนั้นเนี่ยพอเราไปถึงผาฮีโอ้แฮปปี้นะครับก็ไปจอดรถที่ลานที่เขามีชิงช้าใช่ไหมเป็นชนเผ่าอาคาเขามีประเพณีของเขาจอดถึงก็เดินเข้าไปที่ร้านกาแฟ
ดอยผาฮีพอไปถึงถามว่าคัสไปถึงตอน4โมงนะฮะมีที่พักไหมขอกินกาแฟก่อนบอกว่าผมไม่กินหลังเที่ยงกินกาแฟไม่ได้แล้วกินอะไรเอาโกโก้แล้วกันนะช็อกโกแลตก็มีโกโก้แล้วถามว่าขอที่พักหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไงป่ะเราปิด4เดือนปิด4เดือนทั้งหมู่บ้านบอกทั้งหมู่บ้านเนี่ยทั้งชุมชนเนี่ยบอกปิด4เดือนทั้งหมู่บ้านไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่ต้องการปิดพักเพื่อปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านพร้อมกับกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติปิดนี่ปิดเลยนะครับมีแต่ร้านกาแฟเปิดร้านเดียวที่เคยเปิดเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักเป็นอะไรต่ออะไรปิดหมดเหตุผลที่ปิดเขาบอกว่ามี3เรื่องช่วงที่เปิดเนี่ยคนแน่นไปหมดทั้งหมู่บ้านคือเหนื่อยมากอ่ะทั้งวันทั้งคืนนะครับรถแน่นขนาดแล้วก็บ้านช่องก็มันมีคนมาอยู่ไงนะครับทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกจำเป็นต้องปิดเพื่อได้พักบ้างโอ้น่าสนใจนะครับข้อที่สองเขาก็จะปรับปรุงใหม่นะครับที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการที่มันถูกใช้งานมากมันก็ต้องพักใช่ไหมเหมือนป่าเหมือนทะเลอ่ะก็ต้องพักและที่สำคัญกว่านั้นคือเขาต้องซ่อมแซมและขยับขยายเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยแถวๆตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยบอกคนแน่นมากเขาก็เตรียมปรับปรุงเพื่อเพิ่มใหม่เพราะฉะนั้นวันนั้นนะผมบอกเอาแล้วทำไงเขาบอกกลับลงไปหรือจะเลยไปดอยตุงก็ได้นะครับพอมีโรงแรมมีที่พักได้แต่จริงๆนะครับที่ร้านกาแฟผาฮีเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากคือร่มสีแดงถ่ายรูปนะมีนะทุกบ้านทุกร้านจะมีลานให้ระเบียงให้นั่งแล้วมองลงไปข้างล่างข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านของเขาแต่เลยไปไกลสุดเนี่ยมีหน้าผา2ลูกนะครับที่โอบกันมาแล้วมีซอกเพื่อมองออกไปที่เชียงรายนั่นคือแลนด์มาร์คสำคัญผมก็ไม่ได้มีแก่ใจจะชมทิวทัศน์หรือถามอะไรต่ออะไรอีกแล้วเพราะว่ามัน4โมงกว่าแล้วนะครับแล้วเราจะกลับลงไปยังไงเราจะนอนที่ไหนเป้าหมายคนนั้นคืออยากนอนบนดอยในหมู่บ้านชาวเขาเขาบอกงั้นก็ติดต่อไปที่ผาหมีก็มีอีกน้องอีกคนนึงนะเป็นคนเชียงรายก็เป็นชาวเขาเหมือนกันแต่มาจากหมู่บ้านอื่นบอกพี่ให้มาเดือนโน้นอย่ามาเดือนนี้แล้วเขาบอกไปที่นู่นไปที่นี่เราก็เขาช่วยกันคนแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็โทรไปโทรมาสุดท้ายก็ได้ที่พักที่ผาหมีชื่อภูคุมะเอาโทรกลับไปภูคุมะบอกมีห้องว่างแต่ต้องมาถึงก่อน5โมงตอนนั้น4โมงครึ่งเพราะว่าครัวปิด5โมงคือมาถึงกี่โมงได้หมดนะครับแต่ว่าอาหารไม่มีให้กินด้วยเหตุนี้เราก็โอเคได้ถึงละผาฮีไม่รู้ว่าผาฮีคืออะไรเป็นยังไงก็เป็นชุมชนชาวเขาเผ่าอาขาซึ่งมาตั้งอยู่ที่นี่ราวๆสัก 2-3 ชั่วอายุคนก็กลับไปที่ผาหมีผาหมีเนี่ยอยู่ล่างลงไปจากผาฮีการไปที่ผาหมีเนี่ยเลยสำคัญมากเราได้นอนที่พักที่อยู่บนเหลื่อมเขานะครับแล้วก็เห็นภูเขาที่นอนเป็นรูปหมีนอนอยู่เขาเลยเรียกว่าผาหมีตอนแรกเรานึกว่าที่นี่มีหมีอยู่ไม่หรอกผามีรูปทรงภูเขาอ่ะมีรูปทรงคล้ายหมีแล้วเบื้องหลังก็จะมีดอยนางนอนนะฮะก็คือที่ถ้ำหลวงที่ดอยนางนอนแล้วก็เห็นรูปนางนอนอยู่เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมไปดูไปเหมือนกับไปนอนอยู่ระหว่างนางนอนกับหมีนอนนะครับก็บรรยากาศดีอากาศดีอาหารก็ได้พึ่งพาอาหารของพี่น้องอาขากินนะครับเขาบอกว่ากินไอ้นี่ไหมแล้วโอ๊ยน่าสนใจมากแล้วอาหารของเขาดีแล้วมีสุขภาพด้วยเขาบอกว่ารากชูผัดเราก็ถามว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนกับรากของหัวหอมอ่ะรากของต้นหอมกินอร่อยชาวอาขาปลูกไว้แล้วก็ตัดรากเนี่ยมาล้างแล้วก็แช่ไว้เอาไว้ผัดแล้วมีอาหารอื่นน่ากินอีกตอนเช้าผมได้กินแล้วค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยเรานอนสบายที่ดอยผาหมีนะครับพอตื่นเช้ามาเขาบอกว่ากาแฟจะอะไรมีให้กิน9โมงนะเพราะว่าคนชงเป็นยังไม่มาแต่บรรยากาศดีอากาศดีแล้วชาวบ้านก็นั่งกันอยู่เป็นบ้านๆเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมากแต่ผาหมียังรับอยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผาหมีนี่มีความสำคัญยังไงสำคัญมากพอดีเราเพิ่งไปมาที่บ้านฝิ่นใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เข้าท่าเพราะเดิมชาวอาขาที่นี่เนี่ยก็ปลูกฝิ่นทั้งนั้นแหละครับก็เป็นพวกที่อพยพหลบมาจากเมืองจีนตามที่เล่าแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินก็เอาฝิ่นนั่นแหละมาปลูก
ลูกฝิ่นกันจนเป็นปัญหาใหญ่คนที่มาเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดคือ2พ่อลูกคนแรกก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยนะครับรู้ว่าที่นี่มีปัญหาแล้วจะแก้ยังไงพระองค์ท่านเนี่ยเริ่มโครงการหลวงขณะเดียวกันเนี่ยสมเด็จย่าก็วิตกก็คือพระราชชนนีของพระองค์ท่านเนี่ยก็ประรบถึงเนี่ยชาวเขาที่มาพึ่งพินแผ่นดินไทยแล้วไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็อยากจะเข้าไปเจาะเพื่อจะไปแก้ไขพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงเสด็จมาลงที่กลางหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งเป็นเขาเลยนะครับเขาชันมากแล้วก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อซาเจ๊เป็นคนเอาล่อเนี่ยไปรับพระองค์ประทับบนล่อแล้วจูงแล้วจุดนี้แหละที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาอีก 3-4 ครั้งแล้วหลังจากนั้นสมเด็จย่าก็มาประทับที่ดอยตุงซึ่งอยู่เลยจากผานี้ไปนิดหน่อยแล้วก็ปักหลักในการที่จะพลิกฟื้นดอยตุงและเขตบริเวณนี้นะครับให้ป่าคืนกลับมาขณะเดียวกันก็เลิกการปลูกฝิ่นให้ได้อันนี้เป็นพระบารมีเป็นพระมหากรุณาธิคุณแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้ใหญ่คนที่จูงล่ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ที่ผาหมีงั้นผมต้องไปให้ได้สิเช้านั้นเอาทางนี้ยังไม่เปิดนะร้านอาหารไม่เปิดแล้วก็ลงไปดีกว่าข้างล่างเขาบอกผมถามว่าแล้วผู้ใหญ่ซาเจ๊อะซาเจ๊เนี่ยตอนนี้เปิดเป็นที่พักแล้วร้านน้ำชาชื่อว่าภูฟ้าซาเจ๊นะครับตอนขึ้นมาเราก็เห็นป้ายนะครับแต่เราไม่ทันได้สังเกตตอนนี้เราต้องกลับลงไปเขาก็ชี้ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับเดินลงไปก็ได้ตอนแรกผมเริ่มเดินนะเดินไปสักนิดนึงบอกโอ้ยไม่ไหวเพราะต้องคิดถึงขากลับขึ้นมานะครับขาลงอะสบายแต่ขากลับขึ้นมาเนี่ยเรามันไม่ใช่ชาวเขาเรามันชาวเลชาวเมืองนะครับเดินไปนิดเดินกลับมาแล้วก็นั่งรถดีกว่าไปจอดที่โรงเรียนบ้านพ่อหลวงอุปถัมภ์ที่โรงเรียนนั้นเนี่ยก็เราเห็นอาคารหลังแรกที่พระเจ้าอยู่หัวมาที่นี่แล้วพระราชินีเนี่ยนะครับก็มาบอกมาสอนหนังสือให้เปลี่ยนอาชีพให้จงได้นะครับอันนั้นเราก็เห็นพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเพื่อไปขึ้นบ้านพ่อหลวงซาเจ๊เพื่อที่จะไปพบท่านแล้วก็ไปสนทนากับท่านกันพอไปถึงตีนบันไดบ้านพ่อหลวงซาเจ๊เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักผมนะบอกว่าย่ามสวยเนี่ยผมเนี่ยคนบ้าย่ามเนาะก็สะพายย่ามเป็นย่ามที่เป็นของอเมริกาใต้ผู้หญิงเราย่ามสวยจังผมก็ดูเธอก็สะพายย่ามอาคาของคุณก็สวยเขาบอกว่าแลกกันไหมผมแม่อันนี้ของเรามีใบเดียวในประเทศไทยมั้งของเธออ่ะเดี๋ยวก็ทำได้ไม่ได้แลกแต่ชมกันแล้วถามว่ามาทำอะไรเธอบอกว่าพอดีบ้านเนี้ยเขาตายเมื่อวานวันนี้จะทำบุญพอดีแกตายเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบ้านเนี้ยมีงานแต่งงานเราก็เลยชะลอไม่ให้ตายเมื่อวานมีงานทำบุญแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งตายก็เลยชะลอไม่ให้ตายผมถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะเธอบอกไม่เป็นยังไงหรอกก็แกตายก็ตายแล้วก็ถือว่ายังไม่ตายแล้วผ้าคลุมไว้ในบ้านแหละถือว่ายังไม่ตายก็เอาผ้าคลุมไว้ขอให้ลูกหลานจัดงานแต่งงานกันให้เสร็จก่อนตกลงเมื่อวานนั้นก็จัดงานแต่งงานกันเรียบร้อยส่วนญาติผู้ใหญ่ที่ตายก็เอาผ้าห่มคลุมไว้ผมบอกขอขึ้นไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมเรื่องอย่างนี้น่าสนใจนะความจริงบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะไปดูศพไปดูอะไรผมก็อยากเห็นน่ะบอกอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นไปดูได้ก็เลยขึ้นไปคารวะก็บอกว่าแกก็แก่แล้วล่ะอายุ60กว่านะครับบอกว่าแก่แล้วพอแล้วแล้วก็นอนแล้วก็หมดลมอยู่ที่นั่นนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดนะญาติมิตรก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็จัดงานแต่งงานกันแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังเตรียมต้องโอ้ยโรงเลี้ยงโรงอะไรเราก็ยังไม่กินข้าวเช้านะเมื่อไหร่จะกินเนาะเขาบอกโอ้ยกว่าจะได้กินเอาคนตายลงหีบก่อนมันกว่าจะได้กินสายๆนู่นเลยท่านวันนั้นยังไม่ทันได้เจอพ่อหลวงซาเจ๊เลยครับก็ได้ไปเรียนรู้ปฏิบัติการตายแต่ยังไม่ตายนะครับของพี่น้องเราก่อนกลับผมก็ฝากทำบุญไว้ตามประสาชาวไทยตกลงยังไม่ได้เจอพ่อหลวงซาเจ๊เลยเจอกันอาทิตย์หน้านะครับมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS อาทิตย์หน้าต่อเรื่องซาเจ๊และต่อเรื่องฟินฟินครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา